จตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะที่สวดมัตติกาบังสกุลนะครับก็จะมีเป็นครั้งละ10ชุด10ชุดคือ10ท่านนะครับที่ไปถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้าที่สวดมัตติกาบังสกุลครับชุดต่อไปก็จะเป็นอีก10นะครับทีละ10ทีละ10เนื่องจากว่ามีพุทธศาสนิกชนหรือว่าศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูสิริสิกกิจที่มาร่วมงานเนี่ยจำนวนนับ300 200 300คนนะก็ทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับก็มีศรัทธาร่วมกันทำบุญครับเพราะฉะนั้นคราวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่พระคุณเจ้าครับอากาศก็อบอุ่นฮะอาจจะร้อนนะแต่ก็พอทนได้ร้อนกายเข้าร่มไม้ร้อนใจก็เข้าร่มธรรมนะครับที่วัดแหลมมะเกลือนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมโอเคนะฮะช่วงนี้พระคุณเจ้าก็กำลังอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันรับพรนะครับสำหรับ